ในชีวิตของคนเราไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างแล้วก็แย่ไปทุกอย่างเพราะว่าแต่ละคนจะมีวิธีและวิถีที่แตกต่างกันออกไปกะทิก็เช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าบ้านกะทิอีกประมาณ100เมตรจะถึงถนนข้าวสารประตูบ้านติดกับเกสต์เฮาส์แต่ภาษาอังกฤษของกะทิก็ไม่ว่าเลิศหรูดูดีเลยนะคะชาวบ้านกะทิฝรั่งพลุกพล่านมากค่ะเวลากะทิเดินสวนทางกับฝรั่งนะคะไม่กล้าสบตาไม่กล้าจ้องหน้ากลัวค่ะกลัวว่าเขาจะเข้ามาพูดด้วยเพราะว่าเวลาพวกเขาเข้ามาพูดกับกะทิแต่ละทีนะคะในสมองของกะทิมีแต่คำสอนของอาจารย์ค่ะนักเรียนคะการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องมีการเรียนรู้ประโยคแกรมมาให้ถูกต้อง s ต้องเติมตรงนั้น r ต้องเติมตรงนี้สำเนียงต้องดี the เสียงต้องก้องลิ้นต้องเพลย์กว่าจะเรียบเรียงได้แต่ละทีนะคะอีรุงตุงนางมากค่ะและกะทิก็ไม่เคยเรียบเรียงสำเร็จสักทีเพราะว่ามัวแต่อยู่ในกรอบมีอยู่วันหนึ่งไปซื้อส้มตำร้านยายติ๊กยายติ๊กก็กำลังสปีกกับฝรั่งเต็มที่เลยนะคะโอเคแตงกิ้วทูมอร์โรว์คัมนิวนะเวลคัมบ๊อบบี้ทูมอร์โรว์มาใหม่ว่ะบ๊อบบี้พอกะทิได้ยินยายติ๊กสปีกเท่านั้นล่ะค่ะกะทิก็คิดได้เลยค่ะว่ามันไม่ยากสำหรับเรากะทิกระโดดออกนอกกรอบของแกรมมาเลยนะคะเพราะคิดว่าแค่เราสื่อสารกันรู้เรื่องก็พอแล้วหลังจากนั้นค่ะวันๆกะทิจ้องจะคุยกับฝรั่งลูกเดียวเลยนะคะและแล้ววันที่กะทิรอคอยก็มาถึงมาแล้วค่ะมาแล้วฝรั่งเดินพุ่งมาหากะทิเลยนะคะคือเซนรอดจะไปถนนข้าวสารโอเคยูอิสคามถนนอิสวอกอวอกยูซีแมคโดนัลโอเคยูอิสวอกอวอกเน็กยูซีแยกคอกวัวแยกคอกวัวแยกคอกวัวภาษาอังกฤษเลยวะอ๋อฮาวโลดโมโมแอนยูเทิร์นร้ายแอนอิสคามถนนอีกครั้งหนึ่งข้าวสารลอดเชื่อไหมคะพอตอนเย็นกะทิไปกินโจ๊กที่ถนนข้าวสารเจอฝรั่งคนนี้เดินอยู่ที่ถนนข้าวสารค่ะนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของกะทิเลยนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุการณ์เล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของกะทิที่กะทิได้ก้าวออกนอกกรอบเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าคิดและกล้าทำกล้าใช้คำไม่เหมือนใครคุณมีสิทธิ์ไม่ผิดวินัยเพราะเราไปถึงเส้นชัยได้เหมือนกันขอบคุณค่ะ